โอเคต้องจับตาดูนะบอกแล้วการเมืองไม่แน่แน่ปิดท้ายด้วยคลิปของลุงป้อมดีกว่าเมื่อวานถามเรื่องปรับครม.ใช่ไหมเมื่อวานนักข่าวก็ถามลุงป้อมก็วนเวียนอยู่สองคำถามหลักๆนะหัวหน้าพักกับปรับครม.ก็แค่นั้นแหละไปฟังกันนิดนึงฟังกันเต็มๆเลยเชิญค่ะเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยยังไม่รู้แล้วแต่เขาบอกว่าจะเสนอชื่อเดียวเลยไม่รู้เลยยืนจริงก็คือพร้อมทำงานแค่พักยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะท่านคะในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พักเนี่ยพวกพักเนี่ยควรจะต้องยึดหลักอะไรในการที่ทำงานมาร่วมกันหลายๆปีนะคะที่มาอยู่เป็นพักหลังก็ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วต้องคิดเป็นหนึ่งเดียวนะเพราะนั้นก็ต้องคิดเหมือนกันของแต่ละคนก็ต้องมาหลอมรวมให้เกิดความคิดอันเดียวกันที่จะทำให้พรรคเข้มแข็งในฐานะที่เป็นใหญ่สุดผู้ใหญ่สุดในพรรคเนี่ยการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งในครั้งต่อไปหากมีการปรับผ่านเรื่องของนายกเรื่องของนายกปรับในพรรคจะทำยังไงไม่ให้เกิดการแบบไม่มีแย่งกันอ่ะแล้วแต่ท่านนายกคนเดียวนายกไปทำงานนะพรรคก็สนับสนุนนั่นเองนายกก็ให้ทรายมาบอกว่าอยากจะให้แต่ละพรรคเนี่ยไปเคลียร์ไปดูในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อที่จะมาสอบรับเหมือนต้องถามนายกผมไม่รู้ผมไม่ทราบนะยังไงครับเราไม่ต้องการดูคนดูไม่ว่าคนที่บอกกันท่านนายกรู้หมดแต่คนไหนคนไหนนะหมายความว่าในส่วนของการประชาธิปไตยนายกดูหมดนะดูทุกพักอ่ะดูทุกพักค่ะขอคำแนะนำจากท่านรัฐมนตรีครับอะไรนะไม่มีผมไม่มีความคิดเป็นเรื่องของท่านนายกท่านคะถ้าเกิดสมาชิกพักเนี่ยต้องการสลับท่านเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจะต้องมาคุยกับท่านสองไหมคะหรือว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของพักเป็นเรื่องของพักเป็นเรื่องของพักส่วนของการปรับรอมอในเรื่องส่วนของกรรมประชาชนเนี่ยไม่ประเมินไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านนายกรู้ว่าจะต้องทำยังไงที่จะนำพาครม.ไปได้นะการลาออกของพรรคคืออย่างท่านหลงเก่าเลยนะมันไม่เกี่ยวต้องไปถามพรรคหมอบเต่าดิมันถามอะไรผมอ่ะบอกว่าใกล้แล้วใช่ไหมคะในส่วนของการปรับครม.สองกับสองไม่รู้ผมไม่รู้มีความกังวลอะไรในส่วนของพรรคพลังประชารัฐไหมคะวันนี้ไม่มีผมพูดได้หมดอ่ะนะเอาละครับลุงป้อมพูดถูกนะลุงป้อมรับหน้าเสือทางการเมืองค่ะเรื่องการบริหารจัดการเรื่องครม.อยู่ที่ลุงตู่แม้ผ่านการปรึกษาหารืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่บทบาทหลักในแต่ละด้านเขาก็แบ่งกันชัดเจนจัดตัวในพรรคพลังประชารัฐถามลุงป้อมได้จัดโพครม.จะอยู่ที่ลุงตู่อาจจะเปลี่ยนวาระนาทีสุดท้ายก็ได้นะฝ่ายเสกกระซิบเตือนรายการเจาะลึกทั่วไทยว่ากระซิบเตือนมาว่า อย่าประมาทสมคิดนะโอเคก็ว่ากันไปประมาณนั้นแต่ว่ากันที่จริงนะในเรื่องของการจัดโพครม.ผมอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนกลับไปฟังเทปคำแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเย็นเมื่อวานของนายกลุงตู่นายกลุงตู่คล้ายกับไม่มีอะไรแต่มีนะนายกลุงตู่บอกว่าหลังโควิดรัฐบาลจะบริหารจัดการแบบ New Normal จะเน้น3ประการประการที่1จะผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทยคำว่าทุกภาคส่วนไปนิยามกันให้ดีๆนะ อนาคตประเทศไทยก็ต้องไปนิยามกันให้ดีๆนะกระบวนท่าในการผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรประการที่สองการประเมินผลงานภาครัฐจะมีผู้มีส่วนได้เสียตัวจริงร่วมในกระบวนการประเมินด้วยประชาชนนะสิน่าสนใจนะทำยังไงวิธีการประการที่สามทำงานเชิงรุกทั้ง3ประการนี้จะนำไปสู่การกำหนดตัวในครม.ตู่2ทับ2หรือไม่และอย่างไรกระซิบอีกนิดหนึ่งอย่าประมาทคนที่ชื่อสมคิดจาตุศรีพิทักษ์
ไม่แน่อยู่ไม่ได้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คิดดูสิครับเป็นขุนพลเศรษฐกิจข้างตัวทักษิณชินวัตรทักษิณถูกยึดอำนาจทักษิณตกบัลลังก์สมคิดก็ยังอยู่ได้และอยู่กับคนที่ยึดอำนาจทักษิณด้วยและอยู่มาได้จนกระทั่งถึงวันนี้นับดูสิครับจากยุครัฐบาลไทยรักไทยถึงยุครัฐบาลลุงตู่สมคิดอยู่ในอยู่ในกลไกรัฐอยู่ในอำนาจรัฐกี่ปีแล้วโอ้ท่านใครจะขึ้นใครจะลงอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นิ่งไม่สะเทือนแต่คนที่ชื่อสมคิดยืนระยะมาได้ตลอดดังนั้นไม่ธรรมดาถูกแซะเมื่อต้นปีก็ยังอยู่ยืนยาวมาได้คิดดูย้ำนะฮะย้อนกลับไปฟังคำแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อวานตอนเย็นของนายกอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะพักสักครู่ค่ะThank you.